รีวิวกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงจากเกาหลีติ้งแหว่ผมชัดระดับ 4K ดูภาพสดจากนอกรถได้และมีรุ่น4กล้องเห็นภาพรอบคันเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิ๊กโกไอทีครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับกล้องติดรถยนต์ที่ไฮเทคมากๆ wow. คุณภาพสูงระดับพรีเมียมเลยทีเดียวถ้าใครที่อยากได้กล้องติดรถยนต์ดีๆเอาไว้ใช้สักหนึ่งตัวนะครับต้องตัวนี้เลยกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อติ้งแหว่ติ้งแหว่นะครับเป็นแบรนด์กล้องติดรถยนต์จากประเทศเกาหลีครับนำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัท KTEC 559จำกัดวันนี้นะครับเราจะนำเอากล้อง2รุ่นซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนเลยนะครับตัวแรกเป็นกล้องติดรถยนต์ที่มีความละเอียดสูง 4K คมชัดสุดๆเลยนะครับกับอีกรุ่นนึงเป็นกล้องติดรถยนต์ที่สามารถมองภาพได้รอบคันเลยเป็นชุดกล้อง4ตัวรุ่นแรกในประเทศไทยรุ่นแรกครับนี่คือติ้งแหว่รุ่น U1000 ครับเป็นชุด2กล้องหน้าหลังนะฮะซึ่งกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดสูงถึง 4K แล้วกล้องหลังมีความละเอียด 2K โอ้โหนี่ถือเป็นกล้องติดรถยนต์ที่มีภาพคมชัดที่สุดในตอนนี้เลยนะครับบอกราคาก่อนเลยชุดนี้นะครับ 19,900 บาทแล้วก็ภาพชัดแค่ไหนอยากเห็นไหมไปดูเลยครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในรถ BMW ที่ติดตั้งชุดกล้องที่เป็นติ้งแหว่ U1000 นะฮะตัวกล้องจะมองเห็นยากนิดนึงเนื่องจากเขาติดชิดกระจกเลยนะฮะก็จะอยู่ด้านบนนู้นเลยก็จะมองไม่เห็นในมุมกล้องนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือภาพจากกล้องที่เป็นความละเอียด 4K แต่เนื่องจากคลิปของเราเนี่ยเป็นแค่ Full HD เพราะฉะนั้นความละเอียดที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องมากนักผมใช้วิธีนี้ครับใช้วิธีอัปโหลดไฟล์จากกล้องเลยนะครับซึ่งเป็นไฟล์จริงเลยความละเอียด 4K เลยนะครับอัพเป็นอีกคลิปหนึ่งใน YouTube ให้แล้วผมใส่ลิงก์ไว้ใน description ด้านล่างคุณผู้ชมสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างแล้วเข้าไปดูได้เลยว่าไฟล์จากกล้องแท้ๆเลยนะครับจะได้สีสันและความคมชัดขนาดไหนไปกดดูกันได้เลยครับจุดเด่นของกล้องติ้งแหว่รุ่น U1000 นะครับก็คือมีระบบ GPS ครับซึ่งจะทำให้เราสามารถเห็นพิกัดของรถบนแผนที่ได้นะครับแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดสิ่งที่เรียกว่า geofence ครับหรือว่าเป็นขอบเขตหรือพื้นที่โซนที่รถจะวิ่งไปถ้าหากสมมุติว่าเราตั้งขอบเขตเอาไว้เวลารถวิ่งเข้ามาในโซนที่เรากำหนดไว้ก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาในแอปนะครับซึ่งแอปที่ใช้ก็คือติ้งแหว่คลาวด์เวลารถออกนอกพื้นที่ก็จะมีระบบแจ้งเตือนทำให้เราทราบว่ารถออกนอกโซนที่เรากำหนดเอาไว้แล้วเช่นกันแต่สิ่งที่เจ๋งมากๆเป็นฟีเจอร์ที่เด็ดมากๆแล้วไม่เคยมีมาก่อนในกล้องติดรถยนต์เลยนะครับนั่นก็คือปุ่มด้านล่างครับ wow. ในแอปติ้งแหว่คลาวด์ตัวนี้นะครับมีปุ่มที่ชื่อว่า Live View นี่คือความสามารถที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถดูภาพจากกล้องติดรถยนต์นอกรถได้โดยกล้องติ้งแหว่จะต้องได้รับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ในรถนะครับแล้วก็จะส่งภาพผ่านระบบคลาวด์แล้วทำให้เราสามารถดูภาพสดๆจากกล้องติดรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังนะครับดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยข้อดีของความละเอียด 4K นะครับนอกจากความคมชัดแล้วเนี่ยเวลามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ไกลออกไปจากหน้ารถ
ือกล้องติดรถยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นกล้องเลนส์ไวด์ใช่ไหมครับสิ่งที่อยู่ไกลออกไปจากหน้ารถเนี่ยมันดูในภาพแล้วมันจะไกลออกไปมากความละเอียด 4K ยังช่วยให้เราซูมภาพเข้าไปแล้วเราเห็นสิ่งนั้นใกล้ขึ้นเห็นรายละเอียดได้เยอะขึ้นโดยที่ภาพยังคมชัดอยู่ในขณะที่เราจอดรถครับ Parking Mode ของกล้อง ThinkWare รุ่น U1000 เนี่ยก็มีโหมดการทำงานให้เราเลือกถึง3โหมดด้วยกัน โหมดแรกก็คือ Motion Detect อันนี้ธรรมดาครับกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อไหนก็มีนะครับก็คือเวลามีใครเคลื่อนไหวหน้ากล้องก็จะบันทึกภาพเอาไว้ให้เราได้เก็บมาดูได้ใช่ไหมครับโหมดที่2อันนี้ไม่มีใครมีครับเป็นการบันทึกภาพแบบ time lapse โดยจะบันทึกภาพตลอดที่เราจอดรถอยู่เลยนะฮะทั้งเหตุการณ์เลยแต่บันทึกแบบเป็น fast speed โดยที่จะบันทึก1วินาที1เฟรมภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพ fast speed ครับเราจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบริเวณรอบๆรถเราบ้างซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับเวลาคุณจอดอยู่ที่ลานจอดรถเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามีใครมาทำอะไรบริเวณรอบๆรถคุณบ้างเห็นหมดเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการดูวิดีโอนานๆโหมดที่3คือโหมด emergency ครับโหมดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระแทกรถเรามีรถมาชนหรือมีคนมาเฉี่ยวชนกระแทกรถเราจะบันทึกภาพนี้ไว้ทันทีแล้วไม่ใช่แค่บันทึกภาพอย่างเดียวส่ง notification แจ้งเตือนมาที่มือถือเราด้วยเราทราบได้ทันทีเลยว่ามีใครมากระทบกระทั่งรถเราก้องติดรถยนต์ ThinkWare รุ่น U1000 นะครับถือเป็นกล้องติดรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในขณะนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความละเอียดความคมชัดระดับ 4K ที่กล้องหน้ากล้องหลัง 2K โออันนี้ถือว่าคมชัดสุดในท้องตลาดแล้วรวมไปถึงความสามารถในการดูภาพสดจากนอกรถแบบไลฟ์สตรีมนะครับดูสดๆได้จากทุกที่เลยอันนี้ก็ยังไม่มีใครมีรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็น geofencing GPS ที่แบบควบคุมการวิ่งเข้าออกในโซนที่เรากำหนดเอาไว้รวมไปถึง parking mode ที่เลือกทำได้หลายรูปแบบถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากจริงๆกับราคา 19,900 บาทที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ยผมว่าความสามารถระดับนี้ไม่แพงเลยกล้องรุ่นที่2ที่จะแนะนำให้รู้จักกันนะครับนี่คือ ThinkWare QXD Mega 4 Channel นี่คือชุดกล้องติดรถยนต์รอบคันที่มีกล้องถึง4ตัวครับคุณผู้ชมโอ้โหเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะส่วนใหญ่จะเห็นแค่กล้องหน้ากล้องหลังอันนี้นะครับนอกจากตัวนี้เป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังแบบนี้นะครับยังมีกล้องตัวเล็กๆอีก2ตัวแปะอยู่ด้านข้างรถครับโดยตำแหน่งที่จะติดกล้องด้านข้างรถเนี่ยก็จะติดตรงบริเวณขอบประตูนะครับแล้วก็ร้อยสายไฟเข้าด้านในรถนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในรถอีกคันหนึ่งนะครับที่ติดตั้งกล้องรุ่น QXD Mega 4 Channel นะฮะ ThinkWare ซึ่งเป็นกล้อง4 Channel ซึ่งจะเห็นภาพรอบคันเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองดูว่าบรรยากาศในการใช้งานกล้องที่เห็นภาพ4จอนี่เป็นไงสวยนี่ชัดเจนดูหนัง4จอ ดูแล้วแล้วก็พี่ร้องเพลงอะไรไม่เคยฟังเหรอไม่เคยประโยชน์ของการมีกล้อง4ตัวคือทำให้คุณผู้ชมสามารถเห็นทุกมุมรอบคันรถไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณขับอยู่หรือตอนที่คุณจอดอยู่ในขณะที่คุณขับคุณสามารถเห็นเหตุการณ์รอบทิศทางของตัวรถได้โดยที่กล้องด้านหน้าเขาก็จะคุมพื้นที่ไปตั้งแต่บริเวณฝากระโปรงหน้ารถไปจนถึงด้านหน้าทั้งหมดใช่ไหมฮะกล้องซ้ายกับกล้องขวาก็จะคุมพื้นที่ตั้งแต่ประตูด้านซ้ายด้านขวายาวไปจนถึงท้ายรถแล้วก็กล้องหลังก็จะเก็บบรรยากาศด้านหลังทำให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสมมติเราวิ่งอยู่มีรถเปลี่ยนเลนเบียดเข้ามาชนรถเรากระแทกรถเรามอเตอร์ไซค์เฉี่ยวกระจกอะไรเงี้ยเราจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้จากกล้องทั้ง4มุมนี้แล้วเวลาจอดบางคนมีปัญหาครับจอดรถเสร็จแล้วติดกล้องหน้ารถเอาไว้รถโดนขูดครับโดนกรีดรถรอบคันหาตัวคนทำไม่เจอคราวนี้ถ้าคุณใส่ชุดกล้อง4ตัวนี้เข้าไปนะครับคุณจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี่สุดยอดมากๆจุดเด่นของ QXD Mega 4 Channel ตัวนี้นะครับคือกล้องหน้าตัวนี้ครับเป็นตัวศูนย์รวมควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับกล้องอีกทั้ง3ตัวก็ควบคุมผ่านตัวนี้ด้านหลังเขามีหน้าจอขนาดใหญ่ครับ
หน้าจอขนาด4นิ้วนี่คือจอ IPS LCD นะครับ wow. ยังกับโทรศัพท์มือถือนะ เห็นไหมโอ้โหใหญ่มากทำให้เราสามารถเห็นภาพจากมุมกล้องทั้ง4มุมได้อย่างชัดเจนนะครับจะเลือกดูทีละมุมก็ได้เมนูเขาออกแบบมาดีนะครับแล้วตัวจอเนี่ยเป็นแบบทัชสกรีนนะครับสามารถแตะหน้าจอได้นะครับทำให้เราสามารถเข้าดูเมนูจะดูภาพสดจากมุมกล้องต่างๆด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับหรือว่าจะไปดูภาพที่บันทึกเอาไว้แล้วเขาก็จะแบ่งเมมโมรี่ออกเป็นหลายๆเหตุการณ์อย่างเช่นเหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากช็อคเซนเซอร์รถกระเด้งขึ้นมาหรือมีเฉียวชนก็จะแบ่งไฟล์ออกเป็นหมวดหมู่เอาไว้ทำให้เราสามารถเข้าไปดูได้ง่ายมากๆตอนกลางคืนเวลาเราจอดรถถ้าเราเปิดเป็นพาร์คกิ้งโหมดเอาไว้ถ้ากล้องตัวไหนที่มีความสว่างแค่ระดับเดียวเราจะไม่สามารถปรับความสว่างได้ใช่ไหมครับกล้องรุ่นนี้ครับ QXD Mega 4 Channel สามารถปรับความสว่างได้ทั้งกลางวันกลางคืน3ระดับทุกกล้องเลย4ตัวรอบรถเลยนะครับอย่างตอนกลางวันเราก็ปรับความสว่างไม่ต้องมากเพราะว่าแสงตอนกลางวันนี่คมชัดอยู่แล้วแต่พอตอนกลางคืนคุณไปจอดครับคุณเปิด Parking Mode ถ้าคุณจอดในที่มืดๆบรรยากาศมืดตื้อๆเราสามารถตั้งเป็น Ultra Night Mode ทำให้ภาพเนี่ยสว่างสดใสมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบรถได้นี่คือจุดเด่นของกล้องตัวนี้นะครับความละเอียดจะเป็น Full HD 1080p ทั้ง4กล้องเลยนะครับราคาชุดนี้เนื่องจากเขามี4กล้องนะครับราคาสูงนิดนึง 25,000 บาทแต่นี่คือชุดกล้องติดรถยนต์ที่มี4ช่อง4ช่องทางที่คุณจะได้เห็นภาพจากรอบคันรถเลยนะครับไม่เคยมีมาก่อนนี่คือตัวแรกในประเทศไทยเลยสุดยอดมากๆพูดถึงเรื่องการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ครับทุกวันนี้เราสามารถติดตั้งได้2แบบนั่นก็คือการใช้ไฟจากที่จุดบุหรี่ในรถใช่ไหมครับอันนั้นคือแบบปกติที่ทุกคนใช้กันกับแบบที่2ซึ่งดีกว่ามากครับนั่นก็คือการใช้ฟิลแท็บเราจะดึงไฟตรงจากรถเข้ามาสู่กล้องเลยซึ่งถ้าใครที่ต้องการใช้โหมดพาร์คกิ้งหรือว่าบันทึกภาพในขณะที่จอดนะครับใช้แบบฟิลแท็บเนี่ยคุณจะบันทึกภาพได้นานกว่าแต่ก็มีข้อจำกัดครับเพราะว่าการใช้ไฟตรงจากรถเนี่ยเราจะสามารถดึงไฟจากแบตเตอรี่รถเราได้สูงสุดประมาณไม่เกิน4ชั่วโมงเกินจากนี้แบตเตอรี่ในรถจะเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะสตาร์ทไม่ติดนะครับซึ่งกล้องของ ThinkWare เนี่ยเขามีระบบตัดไฟนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเราทำฟิลแท็บต่อตรงกับรถเนี่ยทันทีที่ไฟทำท่าว่าจะปริ่มในระดับ12โวลต์เขาจะตัดกล้องให้หยุดทำงานอัตโนมัติเพื่อให้เราสามารถสตาร์ทรถแล้วใช้งานต่อได้แต่ถ้าคุณอยากจะใช้โหมดบันทึกภาพขณะจอดหรือ Parking Mode แบบยาวๆนะครับมีออปชันเสริมให้นี่ตัวนี้ผมถือว่าแปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะครับนี่คือ iVolt Mini ครับเป็นแบตเตอรี่เสริมสำหรับกล้องติดรถยนต์ครับโดยที่ติดตั้งเอาไว้ใต้เบาะเราแล้วก็ต่อไฟผ่านตัวนี้แล้วค่อยเอาตัวนี้เนี่ยครับไปต่อไฟตรงฟิลแท็บเข้ากับตัวรถยนต์ภายในเขาจะมีแบตเตอรี่อยู่ 4,500 มิลลิแอมป์ครับซึ่งจะจ่ายไฟให้กับกล้องติดรถยนต์เนี่ยสามารถทำงานในโหมดบันทึกภาพในขณะจอดได้ยาวนานถึง15ชั่วโมง Whoa. พอใช้ไป15ชั่วโมงสมมติคุณจอดตอนกลางคืนก็กลางคืนก็ไม่เกิน12ชั่วโมงถูกไหมฮะคุณจอด6โมงเย็นเลยจนถึง6โมงเช้าใช้ไปก็ใช้แบตจากตัวนี้นะฮะบันทึกภาพได้ยาวตลอดพอตอนเช้าคุณสตาร์ทรถปุ๊บเนี่ยไฟจากรถก็จะกลับเข้ามาชาร์จที่ตัว iVolt นี้นะครับเพื่อให้แบตมันเต็มไว้แล้วใช้ในครั้งต่อไปได้ถ้าใครที่ชอบบันทึกภาพในขณะที่จอดรถนานๆ นะครับ iVolt Mini นี่คือออปชันเสริมที่ดีมากๆเลยกล้องของ ThinkWare ทุกรุ่นนะครับรับประกันยาวๆถึง2ปีเต็มนะครับเชื่อได้เลยว่าคุณภาพดีแน่นอนไม่งั้นไม่กล้ารับประกันนานขนาดนี้นะครับแล้วนอกจากกล้อง2รุ่นที่เป็นรุ่นท็อปที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับยังมีรุ่นรองลงมาด้วยมีหลายระดับราคานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 3,000 กว่าบาทคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกดูได้นะครับเริ่มต้นที่เว็บไซต์ก่อนwww.carcamkorea.com นะครับเป็นเว็บไซต์ของแบรนด์ ThinkWare นี้นะครับเข้าไปดูกล้องรุ่นต่างๆได้เลยดูรายละเอียดของกล้อง
อยากจะพูดคุยสอบถามเข้าไปที่ Facebook Page ก็ได้ครับ Facebook Page Thingware Thailand นะฮะแล้วเขามีหน้าร้านด้วยครับหน้าร้านคือแห่งนี้เลยนะครับ Premium Store อยู่ที่ CDC เรียบทางด่วนรามอินทราแห่งนี้ครับมีบริการติดตั้งที่ร้านก็มีนะครับมีช็อปติดตั้งอยู่ด้านหลังหรือว่าจะไปติดตั้งนอกสถานที่ก็สามารถติดต่อได้นะครับมี LINE แอดให้สอบถามด้วยเพราะว่าเขามีตัวแทนจำหน่ายอยู่หลายๆจังหวัดเลยนะครับมีจังหวัดไหนบ้างเนี่ยลองเข้าไปสอบถามที่ LINE แอดนะครับcarcamkorea ครับหรือจะสั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับเราส่งเคอรี่ได้ทั่วประเทศถ้าเป็นในกทมนะครับเราสามารถส่งลาล่ามูฟถึงมือคุณภายใน3ชั่วโมงสั่งออนไลน์ก็ได้ผ่านแอป Shopee Lazada นะครับเลือกร้านที่เป็น Premium Store นะครับก็จะสามารถสั่งของไปติดตั้งเองที่บ้านได้เลยนะครับนี่คือ Thingware ครับแบรนด์กล้องติดรถยนต์จากเกาหลีซึ่งมีคุณภาพสูงมากๆถ้าหากคุณเป็นคนที่ใช้รถยนต์แล้วมีปัญหาว่าซื้อกล้องติดรถยนต์มาใช้ได้ในเวลาแค่ไม่นานก็พังเสียนะครับต้องซื้อใหม่อยู่บ่อยๆถ้าอยากได้กล้องที่มีคุณภาพสูงๆแล้วก็ใช้งานทนทานนะครับนึกถึง Thingware ได้เลยครับ